การจัดลำดับสิ่งสำคัญในแต่ละสัปดาห์เมื่อคุณเริ่มหรือขยายธุรกิจงานของคุณอาจเพิ่มขึ้นจนล้นมืออย่างรวดเร็วนี่คือเหตุผลที่เราต้องจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างรอบคอบซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณการมีส่วนร่วมของทีมงานและบทบาทของคุณในฐานะผู้นำที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้คุณสามารถบริหารงานและบรรลุเป้าหมายวิธีต่อไปนี้จะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้มากที่สุดให้ความสำคัญกับหินก้อนใหญ่ให้คิดว่าวันทำงาน1วันเป็นเหมือนถังน้ำที่เต็มไปด้วยหินก้อนใหญ่และเล็กหินก้อนใหญ่เป็นงานสำคัญที่คุณควรทำให้เสร็จในแต่ละสัปดาห์เพื่อให้ธุรกิจของคุณก้าวไปข้างหน้าหินก้อนเล็กเป็นงานที่สำคัญรองลงมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจในแต่ละวันในฐานะนักธุรกิจแอมเวย์หินก้อนใหญ่อันดับต้นๆของคุณควรเป็นการขายการสปอนเซอร์การให้บริการและการฝึกสอนดาวไลน์แต่บ่อยครั้งที่วันหรือทางน้ำของเราเต็มไปด้วยหินก้อนเล็กๆอย่างรวดเร็วจึงไม่มีที่สำหรับหินก้อนใหญ่และคุณก็จะไม่ได้แตะงานสำคัญเหล่านั้นเลยนี่คือเคล็ดลับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้และเพื่อให้แน่ใจว่าหินก้อนใหญ่เหล่านั้นจะได้รับการจัดการจดรายการที่ต้องทำทุกเช้าวันจันทร์คุณควรจดรายการที่เป็นหินก้อนใหญ่ที่อยากทำให้สำเร็จในสัปดาห์นั้นให้จดเพียงไม่กี่รายการซึ่งจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกกดดันและสามารถบริหารจัดการได้ให้รีบทำแต่เช้าจัดตารางสำหรับหินก้อนใหญ่ในช่วงเช้าเพื่อให้งานนั้นเสร็จสิ้นไปแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถจดจ่อกับงานสำคัญเป็นอย่างแรกได้ให้ทำงานเล็กๆก่อนเพื่อกระตุ้นตนเองในการทำงานคุณควรจัดการหินก้อนเล็กที่คล้ายกันในเวลาเดียวกันสิ่งต่างๆที่คุณสามารถจัดการพร้อมกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้แก่ส่งอีเมลโพสต์และเขียนบทความบนโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกับคนรู้จักจากงานสร้างเครือข่ายและพร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์สำหรับบางคนการละทิ้งงานที่ยังไม่สำเร็จเป็นสิ่งที่ทำใจได้ยากแต่หลายครั้งที่การละทิ้งกลางคันก็เป็นสิ่งที่ดีหากมีงานที่มีผลกระทบต่อธุรกิจมากกว่าเข้ามาตัวอย่างเช่นหากผู้มุ่งหวังติดต่อคุณควรสปอนเซอร์พวกเขาแทนการทำงานอื่นๆเช่นงานเอกสารที่ทำทีหลังได้เพราะผู้มุ่งหวังใหม่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าทบทวนเป้าหมายทุกวันที่สุดแล้วเป้าหมายของคุณคือแสงนำทางที่จะแสดงให้เห็นว่าสิ่งสำคัญที่แท้จริงคืออะไรคุณควรทบทวนเป้าหมายเป็นประจำเพื่อให้ชีวิตของคุณเป็นระเบียบและมีความชัดเจนคุณจะจัดตารางงานได้ง่ายขึ้นและกังวลน้อยลงนี่แหละคือประโยชน์ของการจัดลำดับสิ่งสำคัญอย่างรอบคอบ